สวัสดีครับผมสิงเท่าสิงเท่ามีเรื่องนานมาแล้วแหละเราสมัยผมเล่นดนตรีที่โรงแรมที่โคราชสีมาธานีค่อนข้างนานแล้วเนี่ยนานมากๆน่าจะ20 กว่าปีแล้วช่วงนั้นเล่นอยู่ตรงไอ้ล็อบบี้ของโรงแรมนะฮะตอนนั้นก็เล่นก็ต้องใส่สูทเล่นอ่ะเพราะว่าเขาบังคับก็เล่นดนตรีพวกเน้นเพลงสากลก็เพลงบรรเลงก็ส่วนใหญ่ทุกปีก็จะมีทหารคอบาโกหลายๆประเทศนะแถวโซนเอเชียเราก็จะเน้นอเมริกาก็จะต้องมาพักอยู่ที่โรงแรมที่โคราชที่ผมทำงานอยู่ก็มีทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อเมริกาแล้วก็โอ้หลายประเทศหลากหลายมากแล้วก็พอตกช่วงที่เขาไปฝึกปฏิบัติภารกิจเสร็จก็จะมาต้องมานั่งแจมก็จะเห็นเทคนิคการแจมเขามาเล่นแจมบางคนก็แจมเป็นโนมผมก็เล่นกีตาร์โซโล่เล่นอะไรคอร์ดบาบอคอแตกก็ว่ากันไปมีเราก็ได้เก็บความรู้จากพวกศิลปินพวกคนที่เป็นทหารนะเพราะบางคนก็มีพื้นฐานดนตรีบางคนก็ไม่มีบางคนที่มีพื้นฐานดนตรีบางคนเขาเห็นก็ชอบเราบ้างบางคนก็แนะนําเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอย่างเงี้ยก็ยังเจอมีคนหนึ่งเป็นอเมริกันเขาก็แนะนําเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบางครั้งเราเล่นในลักษณะอิมโพรไวส์อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าถ้าเรานึกหรือว่าลูกโซโล่อะไรอิมโพรไวส์บางครั้งแบบตันแล้วไม่คิดไม่ทันเวลาขึ้นไปแจมเนี่ยลองเทคนิคโครเมติกดูไม่ว่าจะเป็นใช้กับพวกเทคนิคที่เราเล่นกีตาร์จะเป็นลูกด้านซ้ายหรือว่าเลกาโต้หรือว่าเป็นทาโทนิกอะไรเงี้ยบางครั้งเราไปถึงมาเจอขอบแปลกๆเจออะไรท่อนที่เราไปโหไม่ไหวว่ะตันแล้วไปไม่สุดอะไรเงี้ยก็บอกคิดอะไรไม่ออกก็ถึงนึกถึงโครเมติกไว้ก่อนผมก็จำเขาจำคําของหลายๆคนที่ขึ้นมาแจมนะบางคนก็บ้างมันเป็นเน้นแจมครับว่าเป็นแจมในสไตล์บลูส์หรือว่าเน้นฟิวชั่นแจ๊สบ้างบาบอไปเรื่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าชาวต่างประเทศเขานิยมชอบการแจมสดๆแล้วก็แจมผิดแจมถูกเล่นผิดเล่นถูกก็เฮฮาปาร์ตี้ไม่ว่ากันสนุกสนานครับแล้วก็เห็นพวกเวลาแบบเหมือนเราเห็นเจ้าของดนตรีอ่ะเขาได้เสพดนตรีเขาถิ่นกำเนิดดนตรีที่เกิดมาจากแหล่งของเขาเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเห็นเขาเล่นยังไงมันก็เป็นสำเนียงของแบบเหมือนพวกฝรั่งประมาณนั้นนะบางคนผิวดําเล่นโอ้โหบูสก็คือบูสถ้าฟังแล้วทั้งที่ว่าเขาก็เล่นไม่เก่งนะเขาก็บอกว่าเขาก็เล่นธรรมดาไม่เห็นแต่เขาก็เล่นธรรมดามันก็ยังเป็นสำเนียงบางคนขี้กากก็มีนะบางคนฝรั่งเล่นขี้กากก็บอกก็ยอมรับว่าเขาก็เล่นไม่ได้เก่งเล่นพองูปปามคนขี้กากก็ขี้กากบางคนเจ๋งก็เจ๋งเลยแจ๋วก็มีหลายคนอย่างเพลงที่ผมเล่นไปทุกคู่เนี้ยเป็น key E minor ที่ผมเล่นมาเล่นบล็อกนี้มาจากเป็นทาโทนิกนั่นแหละที่ผมเล่นผมเล่นกึ่งเลกาโต้ใช่ไหมล่ะมันก็เป็นมาจากเป็นทาโทนิกก็จะมีสายหนึ่งไหมผมเล่นสายหนึ่งที่12แล้วก็ฮาร์มอน15 17นิ้วก้อยยาวเกี่ยวเริ่มจากที่15แล้วก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวมา17แล้วก็บนออฟมา12แล้วก็ฮัมเมอร์ออนกระแทกไปช่องที่14 15แล้วก็บนออฟมา14แล้วก็ปล่อยมา12ตัวที่มือขวาเราดีดแค่ครั้งเดียวนี่ประจันแล้วก็ฮัมเมอร์ออนมา14บนออฟ12ที่มาสาย2ช่องที่15กระแทกไปเลยสามสิบสองนะมีโคเบติเข้ามาแล้วที่ได้หลายฝรั่งแนะนำทหารคอบาโกแนะนำมาสิบเอ็ดสิบสองขึ้นมาสาย3 ทั้ง 14แล้วก็ลงไปสาย2 ที่ 11 14 13 12
ึ้นมาใส่สีที่14มันก็ต่อเนื่องได้คอมเมติกได้14 13 12ของสาย4สาย5ดำเนินการ14 13 12ถอยไปท่องที่10ใจ5ฮัมเบอร์ออนมา10 12สไลด์ไปท่องที่9ผมเล่นอยู่นะโอเคผมสาย3นะผม14 13 12แล้วก็มา13ขึ้นมาสาย4แล้วก็คอมเมติกถอยหลัง14 13แล้วสาย5ก็เหมือนกัน14แล้วก็ถอยไปท่องที่510 12 10แล้วก็สไลด์ถอยหลังมาท่องตีแล้วก็แล้วแต่เราจะอินพอไว้มาเป็นข้างหน้าก็ได้มันจะเป็นเนี่ย10 10ทำออกมา12สไลด์ปุ๊บ9แล้วก็ทำเดินหน้าสไลด์มาช่องที่10ทำออกมา12ลงมาใส่4ช่องที่9สไลด์10ทำออกมา12นี่ก็ได้นี่ก็ทำออนเหมือนสนามเหมือนกันบล็อกเดียวกันทำออกมา12แล้วพุ่นออกมา10แล้ว9เดินหน้ามาช่องที่10 12ลงมาสาย3ช่องที่9 11ที่ผมเล่นอยู่นะบล็อกเดียวกันแล้วลงมาสาย3 9มาทำออกมา11สาย2ก็จะเป็น18กับ10ช่องที่8กับช่องที่10สามารถวนลูปได้ก็จะเป็นบล็อกเดียวกันว่ามาจากบล็อกนี้ผมปรับเสียงแตกอ่อนๆไม่ค่อยปรับเกณฑ์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฝึกบางคนที่ไม่มีกำลังนิ้วแหละจะรู้เลยว่ากำลังนิ้วถ้าเรากระแทกไม่แรงเสียงมันก็จะขาดประมาณนี้ประมาณนี้ไม่กำลังนิ้วตัวนี้เป็นฮัมเบอร์ออนสุดรอบนึงก็อยู่ในบล็อกมันเป็นทาโทนิกในบล็อกมีบล็อกที่สองตรงนี้ผมเล่นอยู่นะสามารถเล่นลูกเลกาโต้อะไรได้แล้วก็ผมก็ใช้พอมิติกเข้ามาแทรกพอตรงนี้เราคอมเมติกก็ได้นะว่าลองบล็อกอีกแบบนึงครับเนี่ยมันเป็นตัวแบตแทรกคอมเมติกพอเราแทรกมันก็จะเกิดสีสันถ้าเราอุดช่องว่างบางตัวที่เหมือนเป็นการเพิ่มตัวโน้ตนะครับเพิ่มตัวโน้ตเวลาเราใช้พวกคอมเมติกเข้ามาแทรกนี่มันบล็อกนอกผมเรียกข้างนอกใส่2เปล่าแล้วก็มาออน3มา5ถ้าเราแทรกคำมาออนตรงช่องที่4ไปก็ได้แต่ว่าคำเร็วเราต้องเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเราอุดช่องว่างไปไงตัวคอมเมติกเข้ามาแทรกสามสี่ห้าเป็นหนึ่งที่สามแล้วก็ขึ้นมาสายสองหนึ่งที่ห้าแล้วก็มาลงมาสักหนึ่งสามสี่ห้าได้เช่นกันครับถ้าเราไม่มีตัวแทรกคอมเมติกมาแทรกมันก็เป็นอย่างนี้
้ามีคุณมาติเข้ามาแทรกเปิบมันก็มีสีสันค่อนข้างดีมันจะมีลูกหนึ่งใช้ปิกไม่เคยสอนไปแล้วนะใช้ซองเปล่าใส่2เปล่าก็ช่องที่3ใส่2กับใส่1ช่อง3ดิโปอยู่ใส่2เนี่ยที่จะอยู่ใส่1มันจะดึงคล้ายๆดึงเหมือนมันคนเล่นเบสดึงสายขึ้นมาแล้วมันจะตีกับเฟดช่องที่5กันเหมือนกันเป็นเหมือนเป็นบล็อกเป็นทัทโทนิกเลยอ่ะต้องใส่1เนี่ยใส่1เปล่า3 5 7 10 12 1517นะ10 2 5 17ความเอาลูกเทคนิคอันนี้มาแทรกมันก็เลยฟังดูค่อนข้างมีสีสันนิดนึงนะครับโมติกก็ได้11 12 15 16 17ที่ผมเล่นอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้เป็นบล็อกชุดนี้ใส่5ก็ฮาร์โมกับโครเมติกมาเลย5 6 7แล้วก็ถอยหลังไป5 6 7แล้วก็6 5ใส่5 5 6 7ใส่4ก็5 6 7แล้วถอยหลัง6 5แล้วก็ฮาร์มาออนมาอีกเหมือนเดิม6 7ลงมาสาย3ช่องที่4เพื่อนครับลูกโครเมติกมันครับใช้คิดอะไรไม่ออกเหมือนที่เขาแนะนำมาบางลูกเรามีตัวโครเมติกเข้ามาแทรกเนี่ยมึงฝึกโครเมติกไปทำไมบางคนไม่ฝึกเนี่ยพอมาฝึกพอบางลูกมันมีลูกโครเมติกเนี่ยพอเห็นหลายศิลปินพวกดังๆแล้วก็เขาก็ใช้กันก็ค่อนข้างอย่างกว้างขวางเนี่ยบางครั้งเราคิดว่าเอ้ยลูกคือความไม่เขาไม่ฝึกวอร์มอัพนี้ต้องเป็นโครเมติกตลอดบางครั้งโครเมติกมันก็ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างกว้างแล้วก็แต่ยอดนะผมว่านะบางครั้งเหมือนที่เขาทหารคอบาโกบอกคิดอะไรไม่ออกแล้วคิดถึงโครเมติกเข้าไว้ในใจอ่ะเวลาอิมโพไว้ตันๆมันสามารถช่วยชีวิตเราได้นะครับลองเพื่อนๆลองฝึกดูครับลองโครเมติกแทรกเป็นบางตัวคิดลูกอิมโพไว้เราสักลูกนึงแล้วก็ลองเอาโครเมติกเข้ามาแทรกดูเป็นตัวต่อนะครับเป็นตัวช่วยบางครั้งเราคิดอะไรไม่ออกครับมันสามารถอาจจะพลิกอะไรดีๆสร้างต่อยอดกับให้เราคิดงานสุกสุลงสโลอะไรเงี้ยออกมาได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับโอเคนะครับ